สวัสดีครับน้องประธานพงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เรื่องนี้ไม่ได้กำกับเรื่องนี้มาเป็นโปรดิวเซอร์เนาะใช่ครับมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับทางคุณชี่ชภูมินะครับกับครับผมโดนหลอกมาครับโดนหลอกมาในฐานะโปรดิวเซอร์ของซีรีส์วายนี่เป็นครั้งแรกไหมครั้งแรกจริงๆตั้งแต่ตอนที่ผมทำหนังสมิธบอยก็คือช่วยพี่โกโก้คนนี้ด้วยหมายถึงว่าในการโปรดิวซีรีส์วายที่เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกครับครับผมเราแบบว่าตอนภาคแรกยังไม่ได้มาทำเนาะภาคแรกนี่คือเป็นผู้ชมและผู้เชียร์พิชชี่ในฐานะเพื่อนครับผมคำถามความรู้สึกส่วนตัวฐานะที่แบบว่าเราได้เห็นตั้งแต่ภาคแรกแล้วภาคสองเนี่ยเราได้มาเป็นโปรดิวเซอร์เลยรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าเรารู้สึกว่าเราต้องแก้ไขเพิ่มเติมอะไรเขาบ้างคือตอนแรกที่ผมเห็นภาพแรกตัดของคนลุกนะครับ มันย้อนถึงแบบภาคแรกเลยนะครับแต่การทำภาค2เป็นซีรีส์เนี่ยต่อจากหนังออริจินอลเนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอยู่นะครับจะเป็นการถ่ายหนังแบบอินดี้เลยที่ตายตัวที่ผู้กำกับทำนะครับผมผู้ชมเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องนี้ก็จะนึกถึงกับยังไงเนี่ยนึกถึงกับภาพเดิมๆได้เก็บภาพเดิมๆความอบอุ่นความทรงจำเดิมๆจะยังอยู่สมมตินะครับผมอยากให้ได้มาดูครับแล้วเป็นไงฮะถ้าหลังจากที่จากภาพยนตร์เนี่ยแล้วมาเป็นซีรีส์เนี่ยกระบวนการมันต้องแตกต่างกันมากพอสมควรทำนี่ครับเวลาภาพยนตร์เราทำอันนั้นน่าจะประมาณสัก2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงครับแต่นี้ทำเป็น9ตอนนะครับตอนละประมาณ35นาทีนะก็ต้องใช้เวลากันกระบวนการทำที่มากขึ้นนะครับผมแล้วในเรื่องนี้นอกจากที่จะได้นักแสดงเดิมแล้วนะครับนักแสดงนำคือชุดใหญ่ชุดเล็กทีมก็ยังมีน้องๆชุดใหม่นะครับมาเป็นพี่ชายน้องชายคู่ใหม่เข้ามาเสริมให้เข้มข้นในเรื่องนี้อีกนะครับแล้วตัวนิชชี่กับตัวน็อปเนี่ยคือทำไมต้อง9ตอนถึงเซตอะไรเปล่าเป็นเลขมงคลเนี่ยต้อง9ตอนครับคือถ้า12ตอนก็ดูแบบเดี๋ยวคนจะแบบอาจจะเบื่อไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมเราก็อยากทำเข้มข้นเลยนะครับ9ตอนนะครับผมเข้มข้นแล้วกล่อมเกาแก้บทอะไรใช้เวลาใช่ครับจริงๆตัวทางนิชชี่และจริงๆผมใช้เวลาเป็นปีนะครับเป็นเกือบปีเลยในการทำบทตัวซีรีส์ตัวนี้มานะก็เอามาก็มาอ่านกันแล้วก็แก้กันไปนะครับผมแต่น้องๆที่เป็นนักแสดงในเรื่องนี่คือเหมือนร่วมงานกับน็อปเป็นครั้งแรกทุกคนเลยนะไม่นะครับจริงๆแล้วน้องๆหลายคนก็เล่นซีรีส์วายแล้วด้วยนะผมก็เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันมาแล้วหรือบางคนอาจจะไม่ได้ทำซีรีส์ด้วยกันแต่ก็อาจจะแบบเคยถ่ายซีรีส์ด้วยกันยังเคยทำอะไรต่างๆด้วยกันมานะครับทำให้การทำงานครั้งนี้รู้สึกว่าใกล้ชิดสนุกสนานนะครับด้วยที่รู้จักกันอยู่แล้วโลเคชันนี่ยังเป็นที่เชียงใหม่ที่เดียวเลยป่ะเป็นเชียงใหม่ครับผมโลเคชันเนี่ยยังใช้โลเคชันเดิมภาคแรกด้วยนะครับในฉากเดิมภาคแรกแล้วก็ยังมีโลเคชันใหม่ๆเติมเข้ามาอาจจะหลายอำเภอหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกทั้งโปรดิวทั้งกำกับซีรีส์วายหลายเรื่องมากแปลว่าจะได้เป็นแบบควรจะบอกว่าเป็นเจ้าพ่อซีรีส์วายเลยไหมตอนนี้โอ้จริงๆก็ไม่ถึงขนาดเจ้าพ่อซีรีส์วายหรอกจริงๆก็มีหลายคนอีกคนนะที่กำกับแล้วก็โปรดิวซีรีส์วายเยอะนะผมก็คิดว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับตัวเล็กๆที่เข้ามาร่วมกันสร้างการวายไทยครับให้เป็นคอนเทนต์คือผมมองว่าตอนนี้วายไทยมันเหมือนกับทีป๊อปไทยป๊อปอะที่สามารถนำวัฒนธรรมเนี่ยส่งออกผ่านซีรีส์หนังวายไปได้นะผมเพราะว่าหลายประเทศให้กันยอมรับแม้แต่เรื่องพี่ชายมันไม่ต่อกันเองเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ไต้หวันที่มาซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็คืออันนี้ก็ซื้อลิขสิทธิ์ไปออนออกทีออกแบบแพลตฟอร์มของเขาเลยใช่ไหมใช่ครับผมเขาก็ไปแปลภาษาของเขาใช่ไหมครับใช่ครับผมอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็จะไปดับเป็นภาษาตะกล็อกเลยเป็นภาพก็มีงานในเยอะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องถามความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูตอนแรกไปแล้วเป็นยังไงขนลุกครับยังบอกว่าเห็นครั้งแรกขนลุกแบบโอ้โหบรรยากาศเก่าๆกลับมาเพราะภาคแรกเอ้ย EP แรกคือ EP แรกใช่เราจะมีย้อนหนังมาให้ดูก่อนตัดแบบเร็วๆให้ดูเนี่ยให้ทุกคนได้ขวนลำลึกก่อนดังนั้นใครที่ไม่เคยดูภาคแรกมาดูภาคนี้ก็ต้องเข้าใจครับเข้าใจซึ่งช่วงนี้แฟนๆของไอเดียต้องปั่น Twitter กันให้ขึ้นอยู่เนาะอ๋อครับผมครับจริงๆเรื่องนี้เราทำมาคงคิดว่าไม่คงไม่ได้แข่งกับใครแล้วครับผมแต่ก็อยากเอากลับมาให้แฟนๆได้ดูแล้วก็อยากให้คนใหม่ได้ลองมาเอ๊ตอนนั้นทำไมพี่ชาย2ถึงลงแตกอะไรเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยผมก็เลยกลับมาดูครับผมทางไลน์ทีวีวันที่9ธันวาคมนี้ครับผมถ้าเกิดได้รับความนิยมนี่จะมี EP พิเศษหรือจะมีอะไรพิเศษไหมครับ
นี่สิถ้าผมคิดไว้อยู่ว่าอยากทำอีพีพิเศษดีหรือทำซีซั่น2ซีซั่น3ต่อไปครับผมครับผมแล้วก็อยากให้ยังไงก็ได้ครับว่าขายของแล้วคือจริงแล้วเรื่องนี้ต้องบอกตัวนิชิทำงานอย่างหนักครับคู่กับผมทำงานจะเป็นบ้าไปแล้วบ้าแล้วก็ยังมีทีมงานอีกหลายคนนักแสดงผู้จัดการนักแสดงนะครับทุกคนเหมือนกับเป็นทีมงานมาช่วยกันทำเรื่องนี้จนสำเร็จมาได้ถ้าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งถ้าขาดพวกเขาอะเรื่องนี้ไม่มีทางสำเร็จครับจริงๆก็อยากจะฝากขอบคุณคนโดยสำคัญที่สุดคือแฟนคลับพอเรื่องนี้ยังได้เงินสนับสนุนบางส่วนนะครับมาจากแฟนคลับของบ้านด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณมากมากที่ช่วยกันนะครับและเป็นยังไงฮะเป็นห่วงทางด้านคนทางนู้นไหมฮะทั้งภูมิกับทั้งม่อนที่อยู่ที่เชียงใหม่จริงๆไม่ได้เป็นห่วงครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมาตรการว่าคนมันจะทำไมต้องกักตัวหรืออะไรนะผมแล้วก็การแพร่กระจายก็เป็นการแพร่ในวงแคบโดยที่จะอาจจะเป็นจากนำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาผมก็เลยอยากจะฝากทุกคนให้ทุกคนหนึ่งห่างเราต้องมีการอย่าตกครับก็คอยดูแลตัวเองรักษาตัวเองรักษาระยะห่างครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เราต้องไม่ตื่นตระหนกไปก่อนนะครับเพราะไม่งั้นตอนนี้พี่น้องเราที่เชียงใหม่อย่างเงี้ยครับธุรกิจขายของเนี้ยเขาก็จะซบเซานะครับถ้าเกิดว่าเราไปสร้างขาจนแบบเป็นตึกตรงเกินไปครับผมอยากให้ทุกคนแบบช่วยกันสร้างประเทศไทยให้แข็งแรงทุกภาคจังหวัดครับสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงเรื่องช่วงเดือนธันวาคมเนี้ยจะเป็นช่วงที่วันหยุดเยอะแล้วก็อาจจะมีปีใหม่ครับอวยพรปีใหม่แล้วก็หรือว่ายังไงนี้ครับนะครับผมก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางไปไหนก็ให้ปลอดภัยนะครับสำคัญการอย่าตกนะครับแฮปปี้นิวเอียร์สวัสดีปีใหม่2564ทุกคนครับผมครับขอบคุณครับ